สวัสดีครับมาพบกันอีกแล้วนะครับหุ้นเข้าตาสัปดาห์นี้นะก็ช่วงนี้มาทีนิดหนึ่งนะครับที่ต้องมาเร็วเพราะว่าหุ้นตัวนี้เนี่ยอยู่ในกระแสไม่พูดถึงไม่ได้เลยนะครับก็เลยเข้าตาผมมากเลยต้องไปศึกษาข้อมูลเพื่อที่จะมาเล่าสู่กันฟังให้กับสมาชิก Exclusive Member นะครับนั่นก็คือหุ้นของบริษัทปตท.น้ำมันและการค้าปลีกจำกัดมหาชนหรือชื่อย่อว่า OR นะครับตัว O ก็มาจากออยนะก็คือน้ำมันตัว R ก็คือรีเทลนะค้าปลีกนั่นแหละเขาก็ผสมกัน2ตัวนี้แต่เวลาเข้าไปเว็บไซต์เขาเนี่ยต้องมี PTT ด้วยนะครับก็คือ PTT OR แต่เวลาเป็นชื่อหุ้นจะเป็น OR ทำไมถึงเป็นกระแสมากมายนะครับเพราะ1คือเป็นธุรกิจที่เราทุกคนรู้จักกันดีอยู่แล้วนะครับไม่ว่าจะคนที่ใช้รถหรือไม่ใช้รถเพราะว่าเขามีสถานีบริการน้ำมันเต็มไปหมดเลยนะครับหรือเวลาเดินทางไปต่างจังหวัดนี่ยังไงก็ต้องเจอปั๊มปตท.นะครับเพราะฉะนั้นทุกคนรู้จักกันดีใกล้ตัวมากๆ2การระดมทุนของเขาก็ใหญ่นะใหญ่นะครับดูดเงินลงทุนเนี่ยเฉพาะของรายย่อยก็เป็นหมื่นล้านแล้วนะครับถ้ารวมกับสถาบันต่างๆที่เป็นนักลงทุนสถาบันด้วยเนี่ยก็จะดูดเงินลงทุนไปเกือบๆ 50,000 ล้านนะครับถือว่าเป็นหุ้นใหญ่ตัวหนึ่งและเวลาเข้ามาจดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์แล้วเนี่ย market cap หรือว่ามูลค่าตามราคาตลาดรวมของบริษัทนี้เนี่ยก็ค่อนข้างสูงนะครับอันนี้ถึงทำให้เกิดความสนใจในบริษัทนี้ OR หรือว่าปตท.น้ำมันและการค้าปลีกนะครับต่อไปผมก็จะเรียกว่า OR ก็แล้วกันนะการนำหุ้นออกขายที่เราเรียกว่า IPO หรือการจำหน่ายหุ้นให้กับประชาชนทั่วไปเป็นครั้งแรกเนี่ยจำนวนทั้งหมด 2,610 ล้านหุ้นนะครับแบ่งเป็นอย่างนี้นะ300ล้านหุ้นเนี่ยเขาเอาไปให้กับผู้ที่ได้สิทธิ์เพราะว่าเป็นผู้ถือหุ้นของปตท.ซึ่งเป็นผู้ถือหุ้นใหญ่ของเอา OR อยู่นะเป็นผู้ถือหุ้นใหญ่ประมาณ 77.5% นะแล้วก็จะลดเหลือประมาณแถวๆ 75% นะก็ยังเป็นผู้ถือหุ้นใหญ่ใน OR อยู่เพราะฉะนั้นผู้ที่ถือปตท.ก่อนวันที่5มกราคม2564จะได้สิทธิ์ในการจองซื้อหุ้น OR ในสัดส่วน 95.1997 หุ้นปตท.ต่อ1หุ้น OR สัดส่วนโหดมากๆนะครับโหดมากๆแต่ว่าก็เขาก็จัดสรรหุ้นไว้ให้ประมาณ 11.5% ของหุ้นที่นำออกจำหน่ายก็คือ300ล้านหุ้นนะครับเพราะฉะนั้นคนที่มีหุ้นปตท. 1,000 หุ้นเนี่ยจะมีสิทธิ์ซื้อหุ้น OR ได้แค่ 10.5 หุ้นเท่านั้นเอง10หุ้นเท่านั้นเองนะครับเพราะฉะนั้นผมเชื่อว่าจะมีการสละสิทธิ์หรือไม่ใช้สิทธิ์กันพอสมควรเลยนะครับเดี๋ยวผมจะไปพูดถึงช่วงท้ายๆอีกทีนึงอันนี้คือ300ล้านหุ้นแบ่งไปแล้วนะครับที่ขายให้รายย่อยเนี่ยประมาณเกือบ600ล้านหุ้นรายย่อยทั่วไปนะอันนี้ไม่พูดถึงผู้ถือหุ้นปตท.แล้วนะครับคุณเป็นผู้ลงทุนทั่วไปเนี่ยมีอยู่ 595.7 ล้านหุ้นหรือประมาณ 22.8% ที่กันไว้ให้นักลงทุนทั่วไปนะครับตรงนี้หุ้นที่เขาจะขายเนี่ยเขาให้เป็นช่วงราคา16-18แต่ผมฟันธงไปเลยนะครับว่าหุ้นละ18บาทเพราะนั้นเวลาเราพูดถึงเนี่ยเราพูดณราคาหุ้นละ18บาทไปเลยนะไม่พูดถึง16บาทละ18บาทนะครับกับประมาณ600ล้านหุ้นเนี่ยก็จะดูดเงินลงทุนจากรายย่อยไปประมาณ 1,722 ล้านบาทนะครับอันนี้ก็ถ้ามีนักลงทุนสนใจเยอะก็คงจะได้กันคนละนิดละหน่อยนะครับถ้าสนใจน้อยก็อาจจะได้คนละมากหน่อยสำหรับรายย่อยที่เหลือก็เป็นนักลงทุนสถาบันทั้งนักลงทุนสถาบันในประเทศและต่างประเทศในประเทศจะได้เยอะหน่อยนะครับ 48.5%ก็คือ 1,264 ล้านหุ้นแล้วก็นักลงทุนสถาบันต่างประเทศ450ล้านหุ้นหรือประมาณ 17.2% อันนั้นเราไม่ก็ให้สถาบันเข้าไปว่ากันเองนะครับก็เงินทั้งหมดเนี้ยจะระดมได้แล้วเขายังมีกันไว้อีกส่วนหนึ่งถ้าเกิดว่ามีความสนใจจองเยอะเกินเนี่ยเขาจะไปยืมหุ้นปตท.ซึ่งเป็นผู้ถือหุ้นใหญ่มาอีก390ล้านหุ้นที่เราเรียกว่า Green Shoe Option เนี่ยมาจัดสรรเพิ่มเติมนะครับแล้วก็เดี๋ยวเวลาเข้าตลาดแล้วเขาจะไปซื้อกลับมาคืนให้ปตท.อีกทีนึงอันนั้นเป็นกระบวนการที่ให้รับรู้ไว้เพราะว่ากระบวนการตรงนั้นเขาเรียกว่าการรักษา
ระดับเสถียรภาพของราคาถ้าเกิดว่าเข้าตลาดแล้วราคาเกิดต่ำกว่าราคา IPO หรือต่ำกว่าราคา18บาทเขาก็จะไปรับซื้อไว้ประมาณนั้นนะครับในแง่ของ market cap หรือว่าขนาดของบริษัทนะครับถ้าเราตีที่ราคา18บาทเมื่อเข้าจดทะเบียนแล้วเขาจะมีจำนวนหุ้นรวมกันนะทั้งที่นำออกขาย IPO แล้วก็หุ้นเดิมเนี่ย 11,610 ล้านหุ้นคูณกับ18บาทก็จะได้ 28,980 ล้านบาทก็คือมูลค่าบริษัทเขาจะประมาณ 200,000 ล้านบาทใหญ่แค่ไหนนะครับก็ต้องไปดูท็อป10ของหุ้นที่อยู่ในตลาดหลักทรัพย์ตอนนี้นะครับปตท.มีมูลค่าตามราคาตลาดประมาณ 1.2 ล้านล้านบาทอันนี้อันดับ1นะครับปตท.อันดับ10ธนาคารไทยพาณิชย์มีมูลค่าตามราคาตลาดประมาณ 310,000 ล้านบาทนะครับแต่อันนี้ 200,000 ล้านก็จะเทียบเคียงกับอย่างแบงก์กรุงเทพก็ประมาณ 230,000 ล้าน CPN หรือว่าเซ็นทรัลพัฒนาก็ประมาณ 216,000 ล้านประมาณนี้แต่ถ้าเข้าตลาดแล้วราคาขยับขึ้นไปจาก18บาทขึ้นไปมากกว่านั้นก็จะทำให้บริษัทมีมูลค่ามากกว่านั้นนะครับเพราะฉะนั้นถือเป็นหุ้นใหญ่ยังไงก็ติดอยู่ในเซ็ต50แน่ๆนะครับอาจจะอยู่ในท็อป10ด้วยนะอันนี้คือขนาดของตลาดอ้าวทีนี้มาดูธุรกิจของเขาได้แล้วนะ OR ทำธุรกิจอะไรบ้างเราแบ่งเป็น3ส่วนนะครับส่วนแรกเนี่ยเราเรียกว่าเป็น PTT Station หรือว่าปั๊มน้ำมันปตท.แหละพูดง่ายๆนะปั๊มปตท.เนี่ยที่ขายน้ำมันเบนซินดีเซลเนี่ยส่วนแบ่งการตลาดเนี่ยประมาณเกือบ 42% พูดง่ายๆนะครับจากปั๊มในประเทศเนี่ยมีปั๊มปตท. 1,968 แห่งและมีฟิตออโต้ที่ทำในเรื่องซ่อมบำรุงเนี่ยอีก56แห่งนะครับมีผลิตภัณฑ์หล่อลื่นอะไรต่างๆที่ของเขาที่ขายด้วยนะอันนั้นส่วนหนึ่งนะครับแล้วก็จะมีธุรกิจที่เรียกว่าไม่ใช่น้ำมันด้วยนะครับธุรกิจน้ำมันเนี่ยตอนนี้สัดส่วนรายได้ของเขาประมาณ 90% แต่สัดส่วนกำไรประมาณ 69% นะครับอันนี้ดูจากกำไรขั้นต้นนะส่วนที่2เป็นธุรกิจที่ไม่ใช่น้ำมันเป็นพวกเครื่องดื่มคาเฟ่อเมซอนร้านอาหารต่างๆที่อยู่ในสถานีบริการน้ำมันในปั๊มน้ำมันนะครับหรือว่าพื้นที่เช่าอะไรต่างๆนะครับรวมทั้งร้านสะดวกซื้อด้วยร้านสะดวกซื้อที่อยู่ในปั๊มเนี่ยเราจะเห็นมีทั้งจิฟฟี่แล้วก็เซเว่นอีเลฟเว่นนะครับในประเทศไทยนะครับในกลุ่มนี้ก็จะเป็นอีกกลุ่มธุรกิจหนึ่งคาเฟ่อเมซอนเนี่ยมี 3,168 ล้านในประเทศไทยนะครับมีร้านสะดวกซื้อจิฟฟี่กับเซเว่นอีเลฟเว่นรวมๆกัน 1,960 ล้านนะครับอันนี้เป็นอีกธุรกิจหนึ่งที่เรียกว่าเป็นธุรกิจนอนออยนะที่เป็นค้าปลีกสินค้าอื่นๆสัดส่วนรายได้ส่วนนี้เนี่ยประมาณ 3.8% แต่สัดส่วนกำไรสูงถึง 26% นะครับเห็นแค่นี้ก็คงจะเดากันออกว่าเขาจะต้องบุกธุรกิจนี้หนักแน่นอนเพราะว่าสัดส่วนกำไรสูงเหมือนกับหุ้นตัวแรกที่ EP แรกที่ผมได้พูดถึงแล้วว่าสัดส่วนรายได้น้อยแต่สัดส่วนกำไรสูงเพราะฉะนั้นเขาจะต้องไปบุกธุรกิจตรงนั้น3คือธุรกิจที่อยู่ในต่างประเทศนะครับเขาก็มีอยู่ในหลายประเทศเลยนะครับฟิลิปปินส์กัมพูชาลาวเมียนมาเวียดนามจีนสิงคโปร์อะไรพวกนี้เนี่ยก็จะทำลักษณะคล้ายๆกับในประเทศคือมีสถานีบริการน้ำมันนะครับ PTT Station อยู่329แห่งมีฟิตออโต้อยู่4แห่งมีคาเฟ่อเมซอนอยู่272แห่งนะครับมีจิฟฟี่อยู่86แห่งนะ86ร้านนะครับเพราะฉะนั้นพวกนี้จะเป็นธุรกิจที่อยู่ในต่างประเทศนะสัดส่วนรายได้ของธุรกิจในต่างประเทศประมาณสัก 5.1% ส่วนสัดส่วนกำไรก็ใกล้เคียงกันคือประมาณ 5% นะครับก็ถือว่าเป็นอีกกลุ่มธุรกิจที่โตได้นะแบ่งเป็น3ก้อนง่ายๆนะครับอันนี้คือส่วนของธุรกิจหลักของเขาลูกค้าเนี่ยก็มีทั้งลูกค้าปั๊มนี่ไม่ต้องพูดถึงแล้วล่ะผู้เดินทางต่างๆนะครับลูกค้าไอ้น้ำมันเครื่องก็มีนะครับในเชิงพาณิชย์เขาก็มีอีกจำนวนเยอะนะครับทีนี้ไปดูดีกว่าว่าอนาคตของ OR เนี่ยเขาจะโตไปยังไงมีความน่าสนใจแค่ไหนนะครับข้อมูลแบบล่าสุดเลยนะที่อัปเดตมาแผน5ปีของเขาก็คือไปสิ้นสุดในปี2568นะครับ PTT Station จะโตในประเทศนะจาก 1,968 แห่งเป็น 2,500 แห่งหรือ 2,500 สาขาก็คือจะโตปีละประมาณ
ร้อยกว่าปั๊มร้อยกว่าปั๊มร้อยกว่าปั๊มเปิดไปเรื่อยๆทุกปีนะครับอันนี้เป็นแผน5ปีกลุ่มที่2คาเฟ่อเมซอนโตจาก 3,168 เป็น 5,200 สาขานะครับใน5ปีก็คือปีหนึ่งเปิดประมาณ400สาขา400สาขาไปเรื่อยๆนะครับตัวที่3ก็คือธุรกิจในต่างประเทศธุรกิจในต่างประเทศเนี่ยปั๊มปตท.หรือว่า PTT Station ในต่างประเทศจะขยายอีกประมาณ320ปั๊มนะครับหรือว่าปีละประมาณ 60-70 ปั๊มนะก็จะขยายไปจนจาก329แห่งตอนนี้จะเป็น650แห่งในต่างประเทศภายใน5ปีนะครับคาเฟ่อเมซอนในต่างประเทศเนี่ยจาก272จะเป็น550สาขานะครับก็จะขยายทุกธุรกิจของเขาเลยนะฮะถ้าเห็นแล้วนอกนั้นก็จะไม่ได้เป็นขยายในรูปแบบที่อย่างนี้นะขยายแบบ M&A หรือว่าเข้าไปดูว่าธุรกิจไหนน่าสนใจซื้อเข้ามาเลยก็มีเหมือนกันนะครับเช่นเขาก็เล็งการซื้อแฟลตเอ็กซ์เพรสนะที่เกี่ยวกับโลจิสติกขนส่งหรือไปซื้ออุปกรณ์เครื่องชงกาแฟจากพาคามาร่าคอฟฟี่โรสเตอร์อะไรอย่างเงี้ยเขาก็ไปซื้อหุ้นของบริษัทนี้เลยดีไหมนะครับก็จะได้เอื้อเฟื้อกันไปนะครับเพราะว่ายังไงต้องซื้ออุปกรณ์การชงกาแฟจากที่นี่อยู่แล้วอย่างนี้เป็นต้นนะครับอันนั้นคือการเติบโตในอนาคตสิ่งที่มีผลกับผลกำไรของบริษัทนะครับเดี๋ยวเราไปดูกันไปดูจากงบการเงินของเขาก่อนก็ได้นะครับงบการเงินของ OR ในรอบ9เดือนปี2563เนี่ยมีรายได้รวมเนี่ย 319,308.4 ล้านบาทจะเห็นว่าลดลงจากปีก่อนงวดเดียวกันเนี่ยนะฮะ9เดือนปี62ลดลงพอสมควรเลยนะลดลงเป็นแสนกว่าล้านเลยนะครับหรือว่าลดลง 25.8% ทำไมลดลงเยอะนะเขาชี้แจงว่าเป็นเพราะราคาน้ำมันในตลาดโลกมันลดต่ำลงมาราคาขายหน้าปั๊มก็ลดต่ำลงมานะครับน่าจะเป็นเรื่องของการต้นทุนกับเรื่องของราคาขายออกมาเนี่ยมันไม่สัมพันธ์กันนะเวลาราคาลดลงรายได้เขาถึงลดลงมากราคาที่มันลดลงช่วงหนึ่งเป็นเรื่องของโควิด-19 นะครับอันนั้นต้องบอกก่อนนะแต่ว่าต้องไปดูว่ารายได้ลดแล้วกำไรลดด้วยไหมนะผมคิดว่าเขาน่าจะบริหารมาจิ้นได้แต่ปรากฏว่ากำไรสุทธิเนี่ย9เดือนทำได้ 5,868.5 ล้านจากปีที่แล้ว 8,974.5 ล้านลดลงถึง 34.6% นะครับปรากฏว่ากำไรก็ลดลงอีก 3,000 กว่าล้านลดลงเยอะเหมือนกันนั่นแสดงว่าถ้าทิศทางน้ำมันเป็นขาลงจะกระทบกับบริษัท OR เป็นเชิงลบนะครับในทางกลับกันถ้าราคาน้ำมันเป็นขาขึ้นผมก็เชื่อว่าเขาน่าจะบริหารส่วนต่างตรงนี้ได้ดีและน่าจะเป็นเชิงบวกได้นะครับมันก็มี2ทางกำไรสุทธิต่อหุ้นเนี่ย9เดือน65สตางค์นะครับตามงบที่เขาเผยแพร่อยู่บนหน้าเว็บไซต์นะก็ลดลงประมาณ 34.3% จากปีก่อนนะครับแต่ว่าการตั้งราคาหุ้นละ18บาทเนี่ยเขาอิงกำไรต่อหุ้นที่ประมาณหุ้นละ67สตางค์นะ67สตางค์นี่คิดเป็นค่า PE ที่เขาคิดออกมาเนี่ยเขาก็บอกว่ายังมีส่วนลดนะครับก็คือในธุรกิจใกล้เคียงกันเนี่ย PE อยู่ประมาณ 31.3 เท่าแต่ PE ที่ราคา18บาทอยู่ที่ 26.9 เท่านั้นนะครับก็ถึงมีส่วนลดแต่ก็ถ้าดูอย่างนี้นะก็ยังถือว่าค่อนข้างสูงแหละถ้าเกิดผลการดำเนินงานเขาไม่ฟื้นนะแต่โอกาสที่ผลการดำเนินงานจะฟื้นเพราะอะไรเพราะว่าในช่วงตั้งแต่เดือนพฤศจิกายน2563มาเนี่ยราคาน้ำมันมันขึ้นมานะฮะนะมันเปลี่ยนทิศทางจากช่วงก่อนหน้านั้นเพราะว่ามันกลายเป็นขาขึ้นเพราะฉะนั้นก็ต้องไปดูงบไตรมาส4ของเขาอีกทีหนึ่งว่าจะกลับมาบวกได้ดีหรือเปล่านะครับ2ก็คือการขยายธุรกิจต่างๆโดยมุ่งเน้นธุรกิจในกลุ่มที่2นะที่มีมาร์จิ้นมากกว่าเนี่ยก็น่าจะทำให้อัตรากำไรเขาเพิ่มสูงขึ้นนะครับอันนี้ก็เป็นจุดที่จะทำให้อนาคตของเขา PE ลดลงมาได้นะครับนี่คือส่วนหลักๆของข้อมูลทางธุรกิจส่วนข้อมูลการจองซื้อนะก็สรุปไว้ตรงท้ายนิดหนึ่งก็แล้วกันนะครับว่าผู้ลงทุนรายย่อยนะครับผู้ลงทุนรายย่อยก่อนนะ
ซื้อได้ตั้งแต่วันที่24มกราคมนี้จนถึงเที่ยงของวันที่2กุมภาพันธ์นะครับเที่ยงของวันที่2กุมภาพันธ์เลยมีเวลาให้ไปจองซื้อได้ผ่านธนาคารกรุงเทพกรุงไทยแล้วก็กสิกรไทยนะครับโดยการจองซื้อสามารถจองซื้อผ่านออนไลน์ผ่านอะไรพวกนี้ได้นะไม่ต้องไปที่แบงก์เองโดยตรงนะครับส่วนผู้ที่ถือหุ้นปตท.แล้วก็จะใช้สิทธิ์จองซื้อเนี่ยอันนี้ต้องจองผ่านออนไลน์ของธนาคารกสิกรไทยนะครับ www.gasikorbank.com ตั้งแต่วันที่25ถึง28มกราคมเท่านั้นนะครับถ้าจองผ่านออนไลน์25ถึง28แต่ถ้าคุณจะกรอกใบจองและฝากโบรกเกอร์ของคุณเนี่ยเพราะคนที่ถือหุ้นปตท.แสดงว่าคุณซื้อผ่านโบรกเกอร์คุณก็กรอกใบจองและฝากโบรกเกอร์ของคุณเนี่ยไปจองให้ใช้สิทธิ์ให้อันนั้นเนี่ยจะต้องทำภายในวันที่25ถึง27มกราคมเท่านั้นเพราะมันจะมีกระบวนการที่จะส่งต่อด้วยนะครับผู้ลงทุนที่ใช้สิทธิ์ตามสิทธิ์นั่นคุณจะจองเกินสิทธิ์ก็ได้ถ้ามันเหลือคุณก็จะได้เพิ่มเติมเข้ามานะครับซึ่งผมคิดว่าเหลือเพราะว่าอย่างที่บอกว่าคนถือหุ้นพันหุ้นจองได้10หุ้นของ OR อย่างเงี้ยไม่มีใครไปจองหรอกเสียเวลานะครับก็มันก็จะมีเหลือเพราะฉะนั้นคุณใช้สิทธิ์เกินไว้ก่อนก็ได้สำหรับคนที่ถือหุ้นปตท.และจะใช้สิทธิ์ส่วนคนที่เป็นผู้ถือหุ้นรายย่อยถามว่าต้องจองแค่300มั้ยนะครับผมว่าจองเกินกว่านั้นก็ได้นะเพราะว่ามันมีหุ้น600ล้านหุ้นโดยประมาณเนี่ยนะจัดสรรหุ้นได้เยอะพอสมควรนะครับหุ้นนี้น่าจะเข้าซื้อขาย11กุมภาพันธ์2564นะอันนี้ที่เขาล็อกเวลาไว้นะจับประมาณนี้นะครับนี่ก็คือทั้งหมดของหุ้นฮอตในปัจจุบันนะครับที่อยู่ในกลุ่มปตท.บริษัทปตท.น้ำมันและการค้าปลีกจำกัดมหาชนส่วนบทวิเคราะห์จากนักวิเคราะห์ยังไม่จำเป็นต้องใช้นะครับหุ้น IPO เนี่ยบทวิเคราะห์ของนักวิเคราะห์จะยังไม่ค่อยแม่นนะเดี๋ยวรอดูเข้าตลาดไปก่อนแล้วจะถ้าสนใจเข้าตาผมเนี่ยผมจะมาสำรวจให้อีกทีนึงก็แล้วกันนะครับวันนี้น่าจะได้ครบถ้วนสำหรับสาระของ OR นะครับหุ้นเข้าตาตัวต่อไปจะเป็นอะไรเดี๋ยวเราค่อยไปพบกันใน EP หน้านะครับตอนนี้ก็ขอสวัสดีสำหรับสมาชิก Exclusive นะครับแล้วก็ขอบคุณทุกท่านครับสวัสดีครับ